ดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับวันนี้พี่แว่นมีรีวิวเมาส์จาก Series มาให้ชมกันฮะซึ่งเป็นเมาส์โมเดลที่เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ออกมาสู่ตลาดเยอะแยะมากมายฮะนั่นก็คือ Series Rival นะครับผมซึ่ง Rival ตัวนี้เป็น Rival White นะครับผมก่อนหน้านี้ Rival มีอะไรบ้างมี Rival ปกติมันจะออกมาเป็นสีดำสีดำถัดออกมาไทม์ไลน์นะตามไทม์ไลน์ให้ถัดออกมาน่าจะเป็น Rival IGInvictus Gaming นะครับผมทีม Dota 2จากจีนนะมีทีม LL ด้วยนะฮะถัดออกมาสักแป๊บนึงก็จะเป็น Rival Dota 2นะฮะ Dota 2ก็ออกมาพร้อมกับแพ็กเกจบันเดิล Dota 2อยู่พักนึงพร้อมกับหูฟังด้วยนะฮะที่เป็น Dota 2ถัดออกมาก็จะเป็นRival Fnatic แล้วตัวนี้ฮะล่าสุดเป็น Rival White นะผมเป็นสีขาวอันนี้คือหน้าตากล่องนะฮะกล่องด้านหน้าหันไปตรงสันก็จะเป็นทีมสปอนเซอร์ในสังกัดซิลซูรี่นะฮะก็ตอนนี้ก็มี2ทีมนะฮะคือนาตัสฟินเซียคือ Navy นั่นเองแล้วก็ Fnatic ด้านหลังก็จะเป็นบอกสเปคต่างๆแต่ละภาษานะฮะ Rival ฮะตัวนี้ก็ใช้ได้กับทั้งเครื่อง Macintosh แล้วก็ Windows นะฮะตัวนี้ถูกคอนโทรลโดยซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Siri Engine 3นะฮะผมมาดูเมาส์กันฮะไล่เรียงจากไอตัวคอนเนคเตอร์นะฮะคอนเนคเตอร์เป็น USB ธรรมดาฮะไม่ได้ไม่ใช่ GlowPlate นะครับผมนี่เขาก็มีเขียนไว้ว่า Download Software Engine นี่เลยนะ Series/Download นะครับผมสายก็จะเป็นสายสีเทาสีเทานี่คล้ายๆเหมือน IG เลยนะสายสีเทาเนี่ยพี่บ้านขออนุญาตเสียบนะจะได้เห็นแสงสีนะครับผมปึ๊บมาดูเดี๋ยวแว่นเอามือลองก่อนนะเพราะว่ามันพื้นสีขาวที่มันตัดกันอันนี้คือบอดี้ของตัว Rival White นะฮะวัสดุเป็น Glossy นะฮะ Glossy สีขาวนะครับผมเป็นโลโก้ Siri ซึ่งไอตัวตรงไฟโลโก้และตรงวีลเมาส์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ 16.8 ล้านสีฮะก็คือเอาง่ายคือจิ้มไปเถอะใช้ไม่ถึงหรอกฮะชีวิตนี้ครับ 16.8 ล้านสีเลือกเอาเลยว่าชอบสีไหนแต่สี default ของเขาคือสีส้มนะฮะรุ่นนี้หันข้างมาก็จะมีกริปที่เป็นสไตล์ของ Rival อยู่แล้วพี่แว่นแอบรู้สึกนะแอบรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนวัสดุตรงนี้เนี่ยฮะมันดูแข็งๆกว่าเดิมซึ่ง Rival สีรุ่นแรกมาใช้ไปนานๆอ่ะมันจะบุ๋มลงไปเหงื่อกัดแต่ตรงเนี้ยพี่ว่ารู้สึกว่ามันแข็งอ่ะมันแข็งกว่าเดิมเหมือนใช้พลาสติกคนละอย่างกันนะครับผมโอเคไหนๆก็ไหนตรงนี้ก็มีปุ่ม backward กับ forward นะฮะดูตูดกันฮะตูดนี่ก็จะเป็นเพลทเขียนว่า Rival นะฮะแกะได้ป่ะที่จริงแกะได้ครับแกะได้แต่พี่ว่าเล็บไม่ยาวนะครับผมเป็นเพลทplayer ท็อปเขาก็สมัยนั้น NIP ใช้ซีรีส์อยู่ใช่ไหมฮะก็เป็นฟิฟเฟลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไฟเบิร์กครับเขาก็ใช้กันนะครับผมตรงนี้เปลี่ยน CPI นะครับจึ๊บๆมาดูด้านหน้าตรงกันครับหล่อๆเป็นเมาส์ทรงมือขวาเท่านั้นนะฮะทรงมือขวาเท่านั้นดูด้านหลังส่องมาจากตูดมาบ้างนะครับผมนี่ชัดเจนนะฮะว่าสรีระของเขาด้านใต้โอ้โหกลายก็เป็นสีขาวนะฮะกลายหรือว่าฟีดหรือว่าสเก็ตนะฮะแล้วแต่จะเรียกตัวนี้นะครับผมใช้เซ็นเซอร์PixArt PAW3310 หรืออีกชื่อนึงบางคนเขาบอกว่าAvago เขาซื้อมาแล้วบริษัทนี้เขาก็เป็นเซ็นเซอร์ Avago 3310นะผมก็แล้วแต่จะเรียกแต่ตาม data sheet แล้วที่แว่นดูเจอก็จะเป็น PixArt PAW3310นะผมซึ่งเป็น optical sensor แล้วเป็น optical sensor สมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีแสงเหมือนสมัยเก่านะแต่ก่อน optical เป็นสีแดงนะสีน้ำเงินก็มีมาแล้วมีให้เห็นมาเดี๋ยวนี้คือไร้แสงเลยเหมือนเลเซอร์ทุกอย่างทุกการเอาง่ายคือตัวนี้เป็นสเปคก็เหมือนของเดิมนะผมใช้ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมก็คือengine 3 CPI ที่ปรับได้ก็50ถึง 6,500 CPI นะครับผม polling rate ก็นะฮะปรับได้หมดก็ตามสเต็ปเท่าไหร่บ้างนะ125นะ210มีป่ะ500แล้วก็ 1,000 เฮิร์ตซ์นะผมแล้วแต่ถนัดคลิปนี้เป็นเหมือนมารีวิวให้ดูนะผมว่า Rival ตัวนี้ออกมา4ตัวถ้าไม่ผิดก็เดี๋ยวก่อนไล่เรียงใหม่ดิ Rival ปกติ IG Dota 2 Fnatic 5แล้วครับ5รุ่นถือว่าเป็นซีรีส์เมาส์ที่ออกลิมิเต็ดมาเยอะมากๆเลยนะผมแต่ตัวนี้สวยนะพี่แว่นว่าเขาทำวัสดุมาใหม่ด้วยแหละตัวนี้โอเคเลยทีเดียวฮะแล้วก็สีที่เขาใช้เขาไม่เลือกใช้สีดำนะเพราะว่าดำมันจะดูตัดไปฮะเขาใช้เฟดสีลงมานิดนึงเป็นสีออกเทาๆนะฮะเทาดำนะนี่ฮะปุ่มไม่ได้ดำสนิทไม่ได้ดำสนิทนะฮะถือว่าเอามาแบ่ง
ให้ชมกันนะผมการเทสจริงก็คงไม่เทสแล้วกันนะเพราะว่าเคยเทสไปหลายตัวแล้วสำหรับ Rival นะผมตอนนี้ใครสนใจ Gaming Gear ที่มีชื่อว่า Series Rival White นะผม Rival White ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้าน Gaming Gear ชั้นนำโดยทั่วไปแล้วนะผมวันนี้พี่แป้นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเรามันคนไม่มีเสน่ห์เธอก็คงไม่คิดโลเลไม่รำไร